็รู้สึกว่าดีค่ะดีตรงที่ว่ามีคนที่มาเสียสละในส่วนของสิ่งที่เขาไม่ได้ประโยชน์แต่ว่ามันเป็นการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนในหลายคนถ้าไม่มีเขามันก็จะเกิดความยุ่งยากถ้าไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันบนท้องถนนได้ค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับลุงเขาภูมิใจอ่ะแบบแกทำได้อ่ะนะรถก็ไม่ติดและอย่างรถก็ไม่ชนกันไม่ติดกันอะไรเงี้ยแกจะหยุดเพราะวันอาทิตย์แกไม่มาบางทีก็สงสารก็เอาน้ำให้แกมั่งเอาขนมให้แกกินมั่งอะไรมั่งพอตอน6 โมงกว่าแกก็จะต้องไปทำงานที่โรงแรมกลับมาประมาณ4 ทุ่ม 5 ทุ่มแกก็นอนช้าแกก็มาแบบเนี้ยทุกวันแกเป็นคนดีมากยอมรับก็ดีใจนะแต่คือผมไม่เคยเล่นในพวกนี้ไม่เคยเป็นไม่ค่อยมีแต่คนเข้ามาบอกมาเยอะเลยก็ดีใจอยู่ทุกคนอันนี้ก็คือเราภูมิใจแล้วตรงนี้เพราะว่ามันเป็นงานสังคมแล้วอย่างเราเข้าไปได้มีรอยยิ้มมีอะไรเราก็โอเคแล้วใช่ไหมก็ดูแบบว่าสภาพร่างกายเราพร้อมเราก็ไปเรื่อยๆถ้าสภาพร่างกายเราไม่ไหวเราก็ต้องหยุดเพราะงานอย่างนี้มันยืนนานไงยืนจริงถ้ายืนแล้วเนี่ยประมาณ3 ชั่วโมงอย่างต่ำถ้ามีงานมีเทศกาลเนี่ยบางทีเที่ยงผมก็ต้องออกมาช่วยทีมไปไม่ได้อ่ะตำรวจไม่พอเงี้ยตำรวจเขาก็เกรงใจเห็นว่าผมมาทำงานแล้วก็มันนอนเนี่ยเขาก็อยากเรื่องผมจะฟังยั่วมันแน่นจัดผมก็จะขึ้นมาช่วย